สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาห่อข้าวต้มอีกแล้วนะคะพี่น้องนะคะวันนี้เป็นวันดีนะคะเป็นกิจกรรมทางหมู่บ้านนะคะก็คือบุญเบิกบ้านเนาะพี่น้องเนาะบุญเบิกบ้านหรือว่าบุญกลุ่มเขาใหญ่นะคะพี่น้องนะคะยายละเอียดก็เลยจะพามาห่อข้าวต้มนะคะยายละเอียดจะพามาห่อข้าวต้ม2สีนะคะวันนี้นะคะสีแรกก็คือสีขาวนะคะสีขาวก็คือข้าวสารเหนียวเรานี่แหละนะคะเราก็แช่น้ำแล้วนะคะเราแช่น้ำก่อนนะคะเพื่อเวลาเรานึ่งเวลาเราต้มเราจะได้สุกง่ายนะคะอันนี้คือข้าวใหม่ด้วยพี่น้องแล้วก็ข้าวที่สองก็คือนะคะข้าวลืมผัวนะคะพี่น้องข้าวลืมผัวหรือว่าข้าวกำข้าวดำเฮ้านี่นะคะรายละเอียดก็จะพามาห่อข้าวสองสีแล้วก็มีกล้วยด้วยนะคะจะใส่กล้วยด้วยเนาะนะคะสีแรกก็คือสีขาวนะคะรายละเอียดก็จะใส่ถั่วลงไปนะคะเพื่อตัดกับสีขาวนะพี่น้องเนาะนะคะสีแรกก็คือสีขาวนะคะเราจะตัดเสร็จตัดถั่วให้เป็นขาวเหลืองนะคะต่อไปข้าวดำนะคะข้าวดำก็จะใส่ถั่วแดงค่ะข้าวดำก็จะใส่ถั่วแดงไปด้วยเนาะพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็ข้าวขาวเราก็จะใส่ถั่วแดงปนลงไปด้วยนะคะเนี่ยทุกท่านอันไหนมันแสบนะคะเขาก็ดัดแปลงเอาเขาก็เอามาใส่นะคะพี่น้องเพื่อความอร่อยแล้วก็มันนะคะมันจะมันนะพี่น้องเนาะครัวมันจะเฮ็ดให้ข้าวเราอร่อยแล้วก็มันนะคะเราก็จะมาทำเป็นข้าวต้มโค้มหน่อยนะคะพี่น้องไม่ทำอันใหญ่นะคะทำเป็นอันเล็กนะคะแล้วก็จะต้มกินจิ้มกับน้ำตาลนะคะหรือว่าไม่จิ้มก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะใส่กล้วยด้วยนะคะบางอันเราก็จะใส่กล้วยด้วยเนาะนะคะนะคะก็จะใส่เกลือนะคะนะคะแล้วก็จะคลุกเคล้านะคลุกเคล้าแล้วก็ใส่เกลือเนาะพี่น้องเนาะเราไม่ใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลเราจะคลุกไว้กินทีหลังนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายห่อข้าวต้มนะคะมาทำข้าวต้มห่อข้าวต้มไปทำบุญกันค่ะนะคะค่ะนี่นะคะยายเรียจะพามาห่อข้าวขาวก่อนนะคะโดยใส่ถั่วแดงถั่วเหลืองแล้วก็กล้วยลงไปนะคะยายจะห่อข้าวขาวก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปห่อข้าวดำนะคะเนี่ยค่ะก็จะห่อจะทำห่อไม่ใหญ่มากนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องใส่กล้วยลงไปนะคะตรงกลางนะคะกล้วยลงไปนะคะแล้วก็เอาข้าวมาทับข้างบนนะคะแล้วก็ทำการห่อนะคะโดยพับไปตรงเข้าหากันสัก 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็พับนะคะนี่ค่ะแล้วก็จับกรีบนะคะก็กับข้างนะคะยายจะพามาห่อขาวๆก่อนเนาะนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือข้าวต้มข้าวขาวนะคะทำอันไม่ใหญ่นะคะทำอันเล็กนะคะแต่ว่าจะมัดใส่กันแบบนี้นะคะจะมัดข้าวต้มใส่กันแบบนี้นะคะแล้วก็เอาตอกมัดนะพี่น้องเนาะเอาตอกมัดแล้วก็เอาไปต้มให้มันสุกนะคะเราจะเอาทำไปทำบุญกันนะคะอันนี้ก็คือข้าวขาวนะคะเดี๋ยวมาดูข้าวดำยายจะห่อให้ชมอีกนะคะ